ตายตายตายตัวนี้มีประมาณครึ่งโลนะฮะสุดยอดมากเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะเราพาเข้าป่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาเห็ดกันวันนี้ครบรอบ4วันนะคะที่เราจะไปดูเห็ดมันปูเนาะที่เราทิ้งเอาไว้แบบดอกเล็กๆเนาะว่าเขาจะบานเยอะแค่ไหนนะคะไปจ้าไปดูซิว่าวันนี้จะมีเยอะหรือน้อยจะปังไหมนะคะต้องดูการเข้าป่านะคะก็ต้องดูด้วยเนาะเพราะว่าจะมีเห็บมากัดไหมอะไรยังไงนะคะต้องเช็คสภาพตัวเองตลอดเนาะเพราะว่าส่วนตัวเคยโดนเห็บกัดแล้วก็คืออันตรายมากนี่ๆๆๆเราเจอเห็ดไข่1ดอกจ้านี่แต่เราไม่เอานะคะเจอเห็ดไข่สีแดงนะคะนี่สวยมากโน่นนะคะ1ดอกบานเบอะคงจะแก่แล้วโอ้เสียดายมากโอ้แก่ไปหมดเลยนี่นะคะโอ้โหไปละ3ดอกแก่ๆเลยเสียดายมากเลยนะคะนี่นะเสียดายมากเลยเนาะขาใหญ่มากเลยนะโอ้ตาย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 ตัวนี้มีประมาณครึ่งโลนะฮะเสียดายมากดูสิคะใหญ่มากเทียบกับแขนนะนี่นะคะนี่โอ้โหสวยมากเป็นดอกแฝดนะคะแต่ขาคู่เนาะเสียดายมากเลยนะคะ1ดอก2ดอก3ดอกในนู้น4ดอก5ดอก6ดอก7ดอกนะคะที่เสียไปเนาะเสียดายมากใหญ่มากเลยนะฮะโหดอกใหญ่มากนี่นะคะตรงนี้เยอะมาก1หมู่เลยตรงนี้นะคะตรงนั้นนะตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นนะฮะดอกใหญ่มากนี่นะเราเจอดอกใหญ่มากๆเลยโอ้ย3ดอกนี่นะคะตรงนั้นตรงนั้นก็ตรงนี้นะคะนี่นะคะโอ้สวยมากออกแซมกับมอสเลยนะฮะนี่สวยมากนี่3ดอก3สาวนักเก็บเห็ดอ่ะจะต้องมีมุมเห็ดนะของใครของมันเนาะเขาก็จะรู้เป็นความลับนะคะฉะนั้นเราก็จะทำเป็นเราก็ต้องเก็บอ่ะเนาะจริงๆมันน้อยมากดอกน้อยมากแต่เราก็ต้องเก็บเพราะว่าเราต้องการเก็บไว้เป็นความลับแค่เราอ่ะเนาะเนี่ยคุณพระตรงนี้จ้าเป็นสายเลยฟักแฟงแตงไทยนี่นะคะเป็นสายเลยอ่ะเยอะมากตายแล้วเราไม่ได้มามุมอีกฝั่งนึงของเขานะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าน้องเขาก็ออกทางนี้ด้วยเนาะเพราะว่าปกติอ่ะ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะเขาไม่ออกทางนี้นะคะแต่ปีนี้ฝนคงชุกจัดนะออกหมดเลยออกหมดทั่วพื้นป่าตรงนี้เลยนะคะนี่สุดยอดมากดูสิคะดอกใหญ่มากอะเทียบกับนิ้วนี่คือใหญ่มากตายแล้วดูสิคะนี่จริงๆอะถ้าเราทิ้งก็ไว้สักประมาณอาทิตย์นึงอะเนาะถ้าเราใจไม่ร้อนอะลูกเล็กๆที่เราเก็บมาเราจะได้แบบนี้หมดเลยนะคะเนี่ยดูสิคะดอกใหญ่มากเนี่ยเห็นไหมคะดอกเล็กดอกน้อยนะคะคือใช่หมดเลย
ันปูนะคะเราต้องใจเย็นๆเนาะเพราะว่าดอกเขาเล็กนะคะเราก็ต้องใจเย็นๆในการเก็บเนาะแต่รสชาติคืออร่อยมากอร่อยมากนะกลิ่นเขาจะแบบอ่อนๆนะคะแล้วก็ตัวเห็ดจะกรุบๆนะคะมุมนี้คือสุดมากยาวไปถึงโน่นแล้วนะตายแล้วจ้าเรามาเจอกลุ่มเห็ดลิชกี้นะคะหรือกลุ่มเห็ดแคนทาลีนหรือเปล่าคะไม่แน่ใจภาษาอังกฤษนะคะแคนทาลีนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะภาษาเช็กเรียกว่าลิชกี้เพราะว่าเขามีสีส้มนะคะซึ่งลิชกี้ภาษาเช็กแปลว่าสุนัขจิ้งจอกนะคะซึ่งเขาจะมีสีคล้ายๆกับขนสุนัขจิ้งจอกเนาะก็เลยชื่อนี้นะคะโอ้โหตายนี่แหละไซส์ที่แบบเราต้องการเลยเยอะมากขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเราพยาวไปอย่างโน่นดอกใหญ่มากคือไซส์นี้คือขนาดพอเหมาะพอดีมากเลยนะคะนี่นะคะยาวไปค่ะพี่น้องตรงนี้ขึ้นไปตรงนั้นนะตรงนั้นเนาะสุดยอดตรงนี้คือดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากตายแล้วน้องเขาใหญ่มากจริงค่ะคุณนี่ถ้าดึงคือไม่ต้องตัดแล้วช่างมันเนาะโอ้ขาอวบมากเท่านิ้วเลยนะนี่นะคะโอ้ยยาวขึ้นไปเลยจ้าพี่จ๋ายาวขึ้นไปเลยจ้ายาวไปยาวไปนี่ฝั่งนี้ยาวขึ้นไปข้างบนเลยจ้าเจออีกกลุ่มนึงแล้วจ้าเขาชันมากนะคะต้องระวังดีๆเนาะนี่อู้น้องน้องโตแล้วจ้าน้องเขาโตแล้วโอ้โหกระหน่ำมากลามไปถึงข้างล่างเลยนะฮะโน่เรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็ไปหาเห็ดมาได้แบบจุกๆเลยจ้านี่เห็ดมันปู 90% แล้วนะฮะประมาณ2กิโลเนาะโอ้โหดอกเล็กดอกน้อยนะฮะเราก็ต้องเพ่งดีๆนะคะเพราะว่าเขาแบบสีกลืนกับป่ามากเลยเนาะมันต้องเป็นคนที่เคยเก็บจริงๆเนาะแล้วก็รู้นะคะว่าเขาออกตรงไหนอะถึงจะรู้ที่เนาะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะยังไงเดี๋ยวรบกวนติดตามช่องของเราด้วยนะคะ